พบกับจุดเช็คอินใหม่ของคนชอบเที่ยวเขาพนมเบญจาภูฏานแก้วแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิว360องศาสวยไม่น้อยหน้าจุดชมวิวในภาคเหนือจังหวัดกระบี่เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเนื่องจากความสวยงามของหาดทรายและชายทะเลแต่กระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนให้ค้นหาอีกมากมายพามาเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพูดถึงกันมากในขณะนี้นั่นก็คือภูฏานแก้วแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้ถึง360องศาตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยแก้วตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ภูฏานแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ใหญ่โอมหรือนายกิตติภพสังรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และชาวบ้านห้วยน้ำแก้วที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดผู้ใหญ่โอมเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างภูฏานแก้วเพราะต้องการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับจังหวัดกระบี่และคิดว่าภูเขาของกระบี่ก็สวยไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนภายใต้สโลแกนกินลมชมทรายทะเลบนยอดภูดูเขาพนมเบญจาภาคอีสานเขาก็จะมีแบบเป็นเกี่ยวกับจุดกางเต็นท์ซึ่งวิวบรรยากาศของภาคเหนือหรือภาคอีสานมันก็ใกล้เคียงกับของเราเพียงแต่ของเขาอากาศอาจจะดีกว่าหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีจุดกลางเต็นท์ก็เพราะว่ามันจะลดต้นทุนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับคือเด็กวัยรุ่นก็สามารถจะมากางเต็นท์ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงมากก็ตอนนี้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายเพราะตอนแรกผมคิดว่าของเราพื้นที่ค่อนข้างที่จะไกลกับตัวจังหวัดนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คำว่าไกลเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะลูกค้าพอมาแล้วพอมาเจอสภาพมาเจออากาศช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆนะครับอากาศก็จะดีแล้วก็สามารถนัดทีมงานเหมือนมากางเต็นท์ห้าหกหลังก็มานัดเพื่อน20คนก็สามารถจะเล่นกีตาร์ได้ร้องคาราโอเกะได้สามารถจะรื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆคือหลักเลยก็คือเขาพนมเบญจาแล้วก็ลมนะครับลมก็คือลมจะพัดอยู่ตลอดช่วงกลางคืนก็มีความหนาวตื่นเช้ามาก็จะมีหมอกครับผมสำหรับจุดเด่นของที่นี่เราจะเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าและตกในช่วงเย็นณจุดเดียวกันส่วนยามค่ำคืนจะมองเห็นดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าและบางวันก็มองเห็นพระจันทร์ที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านยอดเขาพนมเบญจาอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีลานกลางเต็นท์และห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้หลายรูปแบบหากใครเป็นสายคาเฟ่ทางภูฏานแก้วก็มีร้านอาหารในรูปแบบร้านคาเฟ่ไว้บริการด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานได้หากสนใจจะทำปิ้งย่างทางภูฏานแก้วก็มีเตาปิ้งย่างไว้บริการนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพายเรือคายักชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าเขาหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่โอมเบอร์0816092097หน้าร้อนนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปพักที่ไหนขอแนะนำเลยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูฏานแก้วจังหวัดกระบี่รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน